สมมติว่าผมอยากจะได้ตารางสักตารางหนึ่งนะครับจะบอกว่าเป็นตารางรายจ่ายประจำเดือนสมมตินะครับพิมพ์หัวข้อไปก่อนตารางรายจ่ายประจำเดือน enter มาปุ๊บนะครับเวลาที่เราจะแทรกอะไรก็ตามนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือให้เราทำการเลื่อนตัวเคอร์เซอร์นะครับไปตรงตำแหน่งที่เราจะทำการวางนะครับก็คือไม่ว่าจะแทรกอะไรก็แล้วแต่นะครับอันที่หนึ่งก็คือต้องเลื่อนเคอร์เซอร์เนี่ยไปตรงตำแหน่งที่จะทำการวางนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาเลือกวัตถุนะครับที่ต้องการจะวางซึ่งตัวแรกที่จะนำเสนอคือการแทรกตัวตารางการ insert table นะครับแผนที่เมนู insert table หรือแทรกตารางเนี่ยนะครับพอเราคลิกลงมาครั้งหนึ่งสิ่งที่เราจะได้นะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวไกด์ไลน์นะครับว่าเราต้องการที่จะแทรกตารางขนาดเท่าไหร่นะครับกี่แถวกี่คอลัมน์ในเบื้องต้นนะครับแต่ว่าในส่วนของไอ้ตัวแถวหรือคอลัมน์เนี่ยจริงๆก็คือเราก็สามารถทำการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังได้งั้นเดี๋ยวเราทำการเพิ่มในส่วนของตารางพื้นฐานก่อนนะครับสมมติว่าผมอยากเอาตารางง่ายๆเลยนะครับก็คือเป็นตารางที่แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายนะครับจะมีลำดับที่มีรายการแล้วก็มีจำนวนเงินสัก3คอลัมน์นะครับถ้าหากว่าเราไม่แน่ใจว่าเอ๊ะรายการที่เราจะเพิ่มเนี่ยมีกี่รายการนะครับอย่างน้อยก็อาจจะแทรกมาสัก2บรรทัดก่อนนะครับก็คือบรรทัดแรกเนี่ยจะเอาไว้ใช้สำหรับการใส่หัวคอลัมน์นะครับแล้วก็แถวที่2เนี่ยก็จะเริ่มเป็นการใส่รายการที่1นะครับแล้วเดี๋ยวพอรายการ2 3 4เนี่ยเราค่อยเพิ่มแถวอีกทีนึงเพราะฉะนั้นผมก็ทำการเพิ่มตารางนะครับมีขนาด3คอลัมน์2แถวนะครับก็จะเป็น3คูณ2นะครับแล้วก็คลิกครั้งหนึ่งตอนนี้นะครับเราก็ได้ตารางมาเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้นี้นะครับก็บอกว่าในส่วนของหัวตารางเนี่ยนะครับด้านบนสุดอันแรกก็คือเราต้องการที่จะแสดงลำดับนะครับลำดับรายการแล้วก็ราคานะครับก็ใส่ส่วนหัวตารางไปสำหรับผมอยากจะใส่สัก3รายการแล้วกันนะครับ 3-4 รายการเพื่อเป็นตัวอย่างแผนก็ลำดับที่1นะครับใส่ค่าน้ำนะครับค่าน้ำเดือนนี้ค่าน้ำปกติก็95บาทสมมติคราวนี้พอเราใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าเราต้องการที่จะทำการเพิ่มแถวเข้าไปอีกนะครับทำการเพิ่มแถวเข้าไปอีกเราสามารถทำการกดแป้นแท็บนะครับที่คอลัมน์สุดท้ายของแถวสุดท้ายนะครับให้ตัวแท็บเนี่ยนะครับมาอยู่ที่เซลล์คอลัมน์สุดท้ายแถวสุดท้ายไม่ว่าตัวเคอร์เซอร์เนี่ยจะอยู่ตรงตำแหน่งใดก็ตามนะครับไม่ว่าเคอร์เซอร์จะอยู่ตรงตำแหน่งใดก็ตามนะครับเรากดแป้นแท็บครั้งหนึ่งปุ๊บนะครับมันจะทำการเพิ่มแถวใหม่ให้โดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นจริงๆก็คือแป้นแท็บเนี่ยจะเป็นการเลื่อนนะครับเลื่อนตัวเคอร์เซอร์เนี่ยให้ไปยังเซลล์ถัดไปทางขวามือนะครับสมมุติว่าผมเอาเคอร์เซอร์มาอยู่ที่เซลล์แรกเลยนะครับเซลล์แรกของแถวแรกนะครับเสร็จแล้วกดแป้นแท็บแท็บแท็บมันก็จะวนไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราสามารถทำการพิมพ์ข้อความแล้วก็กดแท็บ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 ไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวเคอร์เซอร์มาอยู่เซลล์สุดท้ายของแถวสุดท้ายพอกดแท็บปุ๊บนะครับมันก็จะเป็นการเพิ่มแถวให้โดยอัตโนมัตินะครับผมก็ใส่ไปสัก3บรรทัดแล้วกันนะครับรายการที่2ค่าไฟค่าไฟอาจจะแพงหน่อยนะครับกดแท็บนะครับรายการที่3ค่าโทรศัพท์ใส่ตัวเลขมั่วๆไปเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จปุ๊บนะครับผมอาจจะบอกว่าขึ้นรายการโดยไปสักแถวหนึ่งแล้วกันนะครับผมก็มา enter ข้างล่างนะครับ
ไอ้ตรงรายการเขียนเป็นรวมเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาคิดรายการให้จ่ายอะไรทีตอนนี้นะครับสิ่งที่เราได้นะครับก็คือเราก็ได้ตัวตารางเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตรงนี้นะครับหลังจากที่เราได้ตารางมาเรียบร้อยนะครับไอ้ตารางตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะทำการจัดการนะครับหรือจะตกแต่งอะไรกับมันก็แล้วแต่นะครับแล้วเราจะมาดูว่าเราสามารถที่จะทำการจัดการกับตารางเหล่านี้เนี่ยอย่างไรได้บ้างอันนึงนะครับอยากให้สังเกตก็คือถ้าเราเลื่อนตัวเคอร์เซอร์ไปนอกตารางนะครับเราเลือกพิมพ์ตารางปุ๊บเนี่ยนะครับสังเกตว่าไอ้หน้าตาด้านบนเนี่ยครับตรงแท็บเมนูข้างบนเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราเลื่อนเคอร์เซอร์นะครับไม่ว่าจะอยู่ตรงจุดใดก็ตามของตารางนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีเมนูเพิ่มเติมมาให้อีก2เมนูนะครับก็คือ Table Design กับตัว Layout เหมือนกันนะครับคือจริงๆก็คือเมื่อเราทำการเลือกวัตถุอะไรก็ตามสักวัตถุหนึ่งนะครับถ้าวัตถุนั้นมันมีความสามารถในการจัดการอะไรเฉพาะอย่างนะครับตัว Word เนี่ยนะครับมันก็จะทำการโชว์เมนูที่ใช้ในการจัดการต่อท้ายมาไปเราจะมาดูว่าเราสามารถที่จะจัดการอะไรกับมันได้บ้างนะครับตัวแรกนะครับตัวแรกของการจัดการตัวตารางนะครับก็คือดูเอาตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับ table style นะครับตัว table style กลุ่มนี้ไอตัวกลุ่มนี้เนี่ยนะครับจะใช้ในการตกแต่งรูปแบบของตัวตารางนะครับก็คือเราสามารถที่จะใช้รูปแบบอัตโนมัติของมันเนี่ยนะครับในการสร้างเป็นรูปแบบตารางที่มันเป็นรูปแบบค่อนข้างสากลนะครับแทนที่เราต้องมานั่งตกแต่งเองบางทีตกแต่งไม่สวยงามอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเลือกรูปแบบได้นะครับว่าอยากจะได้ตารางรูปแบบไหนนะครับก็คลิกลูกศรลงคลิกลูกศรลงก็จะมีรูปแบบต่างๆให้เราเลือกนะครับก็ลองเลือกสักรูปแบบหนึ่งจะแบบมีเส้นไม่มีเส้นอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือแบบมันมีลำดับด้วยผมอยากจะได้ที่มีเส้นที่มีแถบอยู่ข้างหน้าอะไรเงี้ยก็เลือกมาสักรูปแบบหนึ่งอันนี้ก็ปรับฟอร์แมตของตารางได้เรียบร้อยละโอเคนะครับก็ถือว่าเป็นการจัดรูปแบบอย่างง่ายตัวหนึ่งนะครับ